ทีนี้แหละอ่ะทีนี้ขออนุญาตไปอลฟมก่อนเธอต้องเล่าเพราะเมื่อวานเธอเป็นคนเล่าก็เมื่อวานนี้โดยสรุปนะอาจารย์สามารถราชพลสิทธิ์ได้ออกมาบอกว่าการประมูลรอบที่2ของรฟมเนี่ยที่บอกว่าเปิดกว้างไม่กีดกันการประมูลครั้งแรกเนี่ยมันกีดกันมันล็อกสเปคให้เฉพาะกลุ่มธุรกิจที่ทำงานกับประเทศไทยเท่านั้นนะและก็มีการเดินรถไฟฟ้ากับไทยเท่านั้นนะครับมันไม่เปิดกว้างก็เลยไปแก้ใหม่อาจารย์สามารถก็เลยมาบอกว่าคุณไปแก้คุณสมบัติแต่ที่สุดแล้วเนี่ยในเรื่องของการทำสัญญาต่อรัฐเนี่ยนะแล้วก็ต้องเสร็จงานแล้วก็ส่งมอบงานต่อรัฐเท่านั้นมันก็เลยกลายให้มีเอกชนเพียงแค่2เจ้าใหญ่ๆที่จะดำเนินการได้นะครับโดยสรุปมันไม่ได้เป็นการเปิดกว้างแต่มันเป็นการล็อกสเปคผู้รับเหมาเท่านั้นวันนี้รฟม.นะฮะการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.นี่ออกมาโต้เลยนะฮะโต้อาจารย์สามารถเลยบอกว่าเนี่ยการออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการคัดเลือกเอกชนรถไฟฟ้าสายสีส้มนะที่บอกว่าเป็นการเอื้อหรือว่าเป็นการล็อกให้กับเอกชนเพียง2เจ้าเท่านั้นรฟม.ขอชี้แจงดังนี้นะการกำหนดคุณสมบัติทางเทคนิคประสบการณ์และผลการดำเนินงานก่อสร้างโยธากำหนดให้ผลงานที่แล้วเสร็จและเป็นผลงานที่ดำเนินการในประเทศไทยเนื่องจากอะไรการก่อสร้างโยธาโครงการนี้เป็นลักษณะที่รัฐให้เอกชนลงทุนค่าก่อสร้างโดยโยธาไปเนี่ยต้องชำระเงินภายหลังก็เสมือนรัฐเป็นผู้ลงทุนจ้างก่อสร้างนั่นเองมันก็เลยต้องกำหนดคุณสมบัติไว้เป็นแบบนี้ดังนั้นการประกาศเชิญชวนคุณสมบัติด้านผลงานการก่อสร้างผู้ยื่นข้อเสนอโดยคำนึงถึงผลสำเร็จของโครงการจึงเทียบเคียงแนวทางปฏิบัติและกฎหมายในการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐเราแค่เอามาเทียบเคียงเราไม่ได้ทำเรื่องนี้ขึ้นมาใหม่เลยอันนี้เขาโต้ประเด็นที่หนึ่งนะครับประเด็นที่สองการกำหนดคุณสมบัติการเดินรถการซ่อมบำรุงการคัดเลือกเอกชนครั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้เอกชนผู้เดินรถจากทุกประเทศทั่วโลกสามารถจะยื่นข้อเสนอได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในเอกชนไทยเท่านั้นเลยเราเปิดกว้างทั่วโลกเลยแล้วก็เปิดกว้างหมดเพราะอะไรเพื่อเป็นประโยชน์ของประเทศชาตินะในประเด็นเรื่องนี้ที่รฟม.ก็ยืนยันบอกว่าการกำหนดเงื่อนไขคุณสมบัติด้านเทคนิคประสบการณ์และผลงานผู้เข้ายื่นเนี่ยเป็นไปตามข้อกฎหมายยืนยันว่าทั้งหมดทั้งมวลเราทำถูกต้องตามข้อกฎหมายนะครับแต่ไม่ได้ตอบคำถามว่าอ้าวบริษัทเอกชนที่ทำงานขนาดใหญ่และก็ทำงานต่อรัฐและแล้วก็ต้องให้เสร็จสิ้นก็คือส่งมอบงานเสร็จมันก็คือล็อกไว้อยู่ที่2บริษัทเท่านั้นเองนี่นะทำไมประเด็นเรื่องนี้ถึงไม่ขยายความหรือไม่ออกมาตอบคำถามอาจารย์สามารถให้มันชัดเจนกว่านี้อันนี้ตั้งเป็นคำถามไว้นะครับค่ะโดยสรุปเขาก็บอกว่าเฮ้ยไม่มีหรอกเราเป็นกลางเราเปิดกว้างคุณเนี่ยวิเคราะห์คุณให้ข้อมูลเนี่ยแบบนี้มันด้านเดียวนะไม่เป็นกลางนะนะตอนนี้เขามีคลิปออกมาแล้วนะคลิปการซ้อมรบด้วยกระสุนจริงรอบเกาะไต้หวันเดี๋ยวเราขอโหลดคลิปก่อนแป๊บนึงแบบแดงป๊อปเลยนะคะแล้วก็ขอสรุปเรื่องการจราจรพระราม2วันนี้ก็ดีขึ้นนะคะส่วนมสธเมื่อวานนี้โดนคนอัดก็เลยบอกว่าคานสะพานถล่มเนี่ยเพราะรื้อถอนผิดขั้นตอนนะคะแล้วก็คืออันนี้มันเป็นบทเรียนตอนแรกบอกว่าเป็นประมาทแล้วก็สุดวิสัยอันนี้ผิดขั้นตอนส่วนนกแอร์ตอนนี้ทุกคนช่วยกันอุ้มนกแอร์ออกมาได้200 เมตรแล้วค่ะค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะ